เอ๊ะคุณแขกเคยทวิตข่าวนี้มาก่อนใช่ไหมว่ามีคนอ่านเฉพาะพาดหัวใช่ไหมครับคุณก็ตลกหรือไม่ตลกมากคือสื่อก็ไปพาดหัวว่าพวกเทสลาพวกอะไรเนี่ยที่จะมาลงทุนในประเทศไทยบี้ให้รัฐบาลลดค่าไฟแล้วก็ภาพประกอบเป็นรูปมิเตอร์ไฟฟ้าเรากุ้งงงมากว่าเทสลาเขามาเช่าหอพักที่ไหนอยู่เหรอเขาถึงแบบดูมิเตอร์ไฟนี่นี่นี่ข่าวนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือเอารูปมิเตอร์ไฟขึ้นมาก่อนแล้วพอเราเข้าไปอ่านในรายละเอียดของข่าวอะค่ะก็คือเขาแค่ถามเกี่ยวกับแนวนโยบายเรื่องพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดว่ารัฐบาลไทยอะราคาต่อหน่วยของพลังงานสะอาดมันน่าจะออกมาสักเท่าไหร่แล้วมีแนวนโยบายเรื่องนี้ในระยะยาวยังไงและทางรัฐบาลก็จะรับเรื่องนี้แล้วไปประสานคุยกับคณะกรรมการพลังงานข่าวมีแค่นี้มาดูเรื่องของค่าไฟกันบ้างครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับก็มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาค่า FT ขายปลีกสำหรับเรื่องงวดเรียกเก็บในเดือนมกราคมถึงเมษายน67 89.55 สตางค์ต่อหน่วยก็เลยจะทำให้อัตราค่าไฟเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 สตางค์ก็เท่ากับว่าค่าไฟเรียกเก็บในงวดเดือนมกราถึงเมษาจะอยู่ที่ 4.68 สตางค์ต่อหน่วยครับผมก็เป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็คืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่กฟผ.รับภาระไว้บางส่วนนะครับให้กฟผ.มีสภาพคล่องในการดำเนินงานแล้วก็ชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็นอันนี้ก็จะโดนด่าอีกไหมเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณพีรพันธ์จะว่ายังไงนะครับเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยจะชอบนะหรือว่าจะมาอยู่ดีค่าไฟผันผวนขนาดนี้นะรอดูว่าจะยังไงแต่ว่าถ้ามกราถึงเมษาอาจจะยังไม่ร้อนมากอาจจะใช้ไฟไม่เยอะหรือเปล่าแต่ร้อนเมษาร้อนแล้วปกติแล้วเมษาคือพีคนะฮะใช้ไฟกันจนบางทีกลัวว่าไฟจะไม่พอใช้กันอยู่ก็ต้องไปลุ้นกันตรงนั้นซึ่งแต่เซฟเงินได้เป็นหมื่นแล้วนะตั้งแต่รถมาเนี้ยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็มีการแนะนำออกมาโดยคุณธีรชัยภูนันท์รบาอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับในฐานะประธานกรรมการด้านวิชาการพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความเสนอแนวทางแก้ปัญหาราคาไฟฟ้าแพงบอกว่าควรมีการตั้งองค์กรก๊าซแห่งชาติให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับซื้อก๊าซที่ผลิตจากอ่าวไทยแต่เพียงผู้เดียวยกเลิกการมอบให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ใช้สิทธิ์นี้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าองค์กรนี้ก็จะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการก๊าซที่เจอในอ่าวไทยครับนะฮะก็บอกว่าส่วนที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากลุ่มปตท.กรณีนำไปใช้ผลิตก๊าซหุงต้มก็ควรขายโดยองค์กรก๊าซแห่งชาติแล้วทำแบบไม่เอากำไรอันนี้ความคิดเขานะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในรายละเอียดคงต้องถกกันเยอะนะฮะส่วนที่ขายให้โรงงานปิโตรเคมีแล้วก็โรงงานไฟฟ้าเอกชนองค์กรก๊าซแห่งชาติควรบวกกำไรได้โดยขายในราคาตลาดโลกเป็นต้นเขาก็มีการเสนอออกมาแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้น่าสนใจก็คือเรื่องของสนับสนุนประชาชนติดโซลารูฟท็อปแบบนิดเมตริงก็คือหักกลบลบหน่วยให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตกับกฟผ.ในราคาใกล้เคียงกับที่ประชาชนซื้อไฟฟ้าอันนี้บ้านเรายังไม่สามารถทำได้สักทีหนึ่งทำไมทำไม่ได้สักทีอันนี้สนับสนุนมากเลยนะนั่นน่ะสิผมทำแล้วนะแล้วไม่แต่ว่าตัวค่าไฟที่กฟผ.รับคืนจากประชาชนมันยังถูกกว่าไงเพราะมันควรจะหน่วยเท่ากันก็มันค่าไฟมันไฟฟ้าเหมือนกันน่ะทำไมเราไม่สามารถที่จะเอาไฟฟ้ากลับไปสู่ในกริดได้ในราคาที่เราซื้อจากเขามาครับผมนะเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐครับคุยกับรวมไทยสร้างชาติให้หน่อยคุณพีรพันธ์สองพรรคนี้นะก็คุณมาด้วยกันน่ะนะ นะแล้วควรจะเนี่ยแต่ว่าข้อเสนอคุณธีรชัยน่าสนใจนะว่ารัฐควรจัดหาแหล่งเงินจากธนาคารของรัฐเพื่อให้อบต.เทศบาลลงทุนสร้างโซลาร์ฟาร์มให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เกินที่ชุมชนใช้อยู่ก็คือประเมินเลยว่าชุมชนนั้นคุณใช้เท่าไหร่แล้วก็เอาโซลาร์ฟาร์มไปตั้งซะก็อย่างน้อยก็ลดการพึ่งพิงพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันซึ่งผันผวนแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมได้เอาก็ถ้าเรามีแดดขนาดนี้แล้วมันสามารถทำได้ทำไมไม่ส่งเสริมตรงนี้นะใช่แล้วก็บริษัทเอกชนต้องลดราคาขายไฟฟ้าลงยอมลดกำไรลงบ้างเพื่อจูงใจให้ประชาชนส่วนที่เหลือเนี่ยใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านโยบายนี้ก็จะสอดรับกับ ธุรกิจดัดแปลงรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าแทนครับแล้วพอพูดถึงเรื่องค่าไฟฟ้านะครับก็มีข่าวเอ๊ะคุณแขกเคยทวิตข่าวนี้มาก่อนใช่ไหมว่ามีคนอ่านเฉพาะพาดหัวใช่ไหมครับคุณก็ตลกหรือไม่ตลกมากคือสื่อก็ไปพาดหัวว่าพวกเทสลาพวกอะไรเนี่ยที่จะมาลงทุนในประเทศไทยบี้ให้
รัฐบาลลดค่าไฟแล้วก็ภาพประกอบเป็นรูปมิเตอร์ไฟฟ้าเรากุ้งงมากว่าเทสลาเขามาเช่าหอพักที่ไหนอยู่แล้วเขาถึงแบบดูมิเตอร์ไฟนี่นี่นี่ข่าวนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือเอารูปมิเตอร์ไฟขึ้นทำไมก่อนแล้วพอเราเข้าไปอ่านในรายละเอียดของข่าวอะค่ะก็คือเขาแค่ถามเกี่ยวกับแนวนโยบายเรื่องพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดว่ารัฐบาลไทยอ่ะราคาต่อหน่วยของพลังงานสะอาดอ่ะมันน่าจะออกมาสักเท่าไหร่แล้วมีแนวนโยบายเรื่องนี้ในระยะยาวยังไงและทางรัฐบาลก็จะรับเรื่องนี้แล้วไปประสานคุยกับคณะกรรมการพลังงานข่าวมีแค่นี้ไม่มีคำว่าบี้ให้รัฐลดค่าไฟแม้แต่หนึ่งคำคุณอ่านแล้วเชื่อไหมว่าจริงๆนี่ถือว่าเฟคนิวส์นะแล้วอินฟลูทางการข่าวใน X ทั้งหลายก็พากันทวิตข่าวเนี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นไงล่ะเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาโครงสร้างเป็นไงล่ะเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาโครงสร้างแล้วสมองไหลขอโทษเหมือนอหิวาลีกันเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าไม่ได้ชวนไปแก้พาดหัวหลังจากนั้นเหรอไม่รู้ไม่ได้ชวนแก้พาดหัวเป็น Microsoft Google Tesla บี้รัฐบาลไทยเคาะค่าไฟสีเขียวก่อนตัดสินใจไปลงทุนในไทยจากเดิมที่บอกว่าบี้รัฐบาลลดค่าไฟอ๋อเนื่องจากดิฉันไปทักท้วงใช่ไหมเพราะดิฉันทักใหญ่มากทักใหญ่มากจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนถึงวันนี้นั่นแหละครับคุณก็อันนี้เราอ่ะคือเราในฐานะที่แขกก็เป็นคนในของมติชนขอใช้คำนี้นะแขกเขียนอะไรให้มติชนแล้วก็รักการสนิทกับทุกคนในมติชนเรามั่นใจว่าผู้บริหารน่ะไม่ได้รู้เรื่องนี้พี่เก๋นึกออกปะแล้วบางทีการพาดหัวข่าวอ่ะมันอยู่ในมือของเด็กๆซึ่ง voice ก็เป็นบางทีหลุดหูหลุดตานะเจอพาดหัวแปลกๆก็ต้องตามแก้กันคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปด่ามติชนเพราะว่ามันองค์กรมันใหญ่แล้วบางทีข่าวพวกนี้มันไม่ใช่ข่าวสำคัญไงก็จะมีการแบบทำอ่ะมันหูแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวขึ้นในออนไลน์อ่ะชั่วโมงนึงไม่รู้จะกี่สเตตัสใช่ไหมมันพลาดได้แล้วก็ขอบคุณที่ช่วยแก้พาดหัวนี้นะคะคแต่คนที่เป็นอินฟลูทั้งหลายที่อยู่ทำงานวิเคราะห์ข่าวอ่านคอนเทนต์ด้วยนะฮะอยู่อ่านแต่หัวข้อข่าวนะฮะเข้าไปอ่านแล้วอยู่ควรจะเอ๊ะตั้งแต่แบบเทสลา Google ทำไมมันมีรูปมิเตอร์ไฟ มันเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ไหนเหรออะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่งคุณชัยวัชรงค์ก็ออกมาย้ำนะครับว่าไอ้ข่าวที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นข่าวจริงแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเรื่องของอย่างที่คุณแขกว่ามันอยู่ในเนื้อข่าวจริงก็คือว่าอยากจะคุยว่าไอ้ค่าไฟสีเขียวเนี่ยไอ้พวกที่มาจากพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะคิดเงินยังไงบ้านเรายังไม่ชัดเจนจริงๆนะเรื่องนี้ไม่ชัดค่ะเพราะว่าบางทีบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าดัชนีความยั่งยืนมันติดกับเขาในแง่ของการลงทุนถูกไหมใช่มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของพวกคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยผมว่ายังเป็นเรื่องที่คนงงกันมากๆแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเราต้องปรับตัวกันให้ทันผมก็ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่ในไม่ช้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่มาก